ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูโจวากับชาโดว์อารีนาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับเป็นคิวของพี่ยักษ์ใหญ่เบิ้มฮะก็ชื่อคลาสก็คือ Giant หรือ Berserker นะครับอันนี้แล้วแต่ประเทศเนาะถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่า Giant นะครับโอเคมาดูสกิลของแกก่อนมีอะไรบ้างครับท่าแรกครับเขาขวิดพุ่งชนทำให้ศัตรูกระเด็นล้มลงไปด้วยนะครับท่านี้ท่าที่2ครับผมเป็นการจับทุ่มนั่นเองครับแต่ว่าต้องจับศัตรูจริงๆอ่ะเนาะท่าที่3ครับกระโดดกระทืบ3ครั้งครับผมทำให้ศัตรูล้มลงเลยนะแล้วถ้าเกิดศัตรูล้มเนี่ยมันจะแรงด้วยนะครับส่วนท่าที่4ทำให้ศัตรูสตันครับเป็นการคำรามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนคลิกขวาของอาชีพนี้ก็คือจะทำให้ติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์เป็นเวลา3วิครึ่งนั่นเองครับเพราะนั้นก่อนจะบวกกับใครเนี่ยก็อาจจะใช้ซูเปอร์อาร์เมอร์ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดต้องบวกซึ่งหน้านะศัตรูไม่ล้มอะไรเงี้ยนะฮะโอเคก็นี่คือทฤษฎีนะครับเดี๋ยวเราไปดูปฏิบัติกันดีกว่าเริ่มการฟาร์มกันได้ครับผมก็เป็นอาชีพที่ผมชอบนะกระโดดโจมตีแบบขวานคู่จากระยะไกลได้ครับระยะค่อนข้างไกลเลยครับผมแล้วก็โจมตีกันค่อนข้างเร็วนะเร็วกว่าเบอร์เซอร์เกอร์อีกนะครับหมายถึงดาบใหญ่นะดาบใหญ่จะตีช้านะครับเพราะว่าแกใช้ขวานคู่ไงถือขวานเล่มเล็กๆกันเนาะสองข้างอะไรเงี้ยมันก็เลยจะค่อนข้างรวดเร็วสกิลที่ผมอัพมาเป็นสกิลแรกเลยคือสกิลพุ่งชนนะครับเผื่อเราเจอคนไงแล้วก็สกิล2ครับเราพุ่งชนใส่ศัตรูล้มใช่ไหมเราก็จับทุ่มต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นครับช่วงแรกก็ฟาร์มอย่างเดียวครับพยายามเข้าข้างหลังศัตรูให้ได้นะศัตรูอยู่ไกลๆเราก็ใช้วิธีกระโดดไปฟันมันครับเก็บทุกอย่างเนี่ยสตูอยู่ไกลๆใช่ไหมกะดีๆครับขึ้นสีแดงปุ๊บโดดเอื้อเป็นไงล่ะแต่มันกระเด็นนะถ้ากระโดดทีเดียวไม่ตายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ต้องกระโดดเข้าข้างหลังแบบเนี้ยเรียบร้อยครับข้างหลังทีเดียวตายนะครับอันนี้ก็ฝึกบ่อยๆแล้วกันนะครับจะได้ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ขอฟาร์มก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดูจังหวะการสู้กับคนกันครับเหมือนผมจะเจอคนครับเป็นนักเวทไม่รู้มันเห็นผมหรือยังนะมันน่าจอกไปแล้วครับไปนู่นละตามแล้วกันไปได้ผมก็จะกระโดดฟันจากข้างหลังเรียบร้อยครับจับไปเขาเข้าหมดพูดดำแข็งหลบก่อนชนเขาหันหลังละเขาหันหลังละเราคูดาวก่อนเรียบร้อยครับเฮ้ยไม่โดนเออเขาหันหลังไงถ้าเกิดเขาไม่หันหลังแล้วเขาแบบมาสู้ผมหน่อยนะผมอาจจะแย่ได้ครับนี่แหละคือจังหวะของการเข้าทำครับคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเกมนี้ถ้าเกิดเราเข้าข้างหลังศัตรูได้ก็คือได้เปรียบนะครับศัตรูก็ไม่ค่อยอยากจะสู้กับเราแล้วล่ะเรียบร้อยครับผมจังหวะเผลอแบบนี้ชอบแต่ตอนผมเปิดเห็นป่ะผมโดนมันโชว์ริวเคนแล้วมันยังไม่รู้ตัวนะถ้ามันรู้ตัวผมคงตายไปแล้วอ่ะมันไม่รู้ตัวเออมันคิดว่าผมเป็นมอนเตอร์ละมั้ง หนีเลยหรือ
โอเคมันข้างหมดพูดดำเล่นกรรมใครมาแจมวะมีคนมาแจมมีคนมาแจมโซโหหลายคนเลยกระเด็นเลยโอ้โหมีคุโนะมาด้วยตายไม่ลุกเลยครับเรียบร้อยมาต่อกันอีกอ๋อมันเหลือแค่นี้แล้วเนาะคือคนที่ปรากฏตัวทีหลังสุดจะชนะ ใช้คำนี้ได้เลยเออแล้วกลายเป็นพูดดำเลยเนาะเพิ่งเคยเห็นคนได้แชมป์กับข่าวนี้แหละเพลินดีว่ะสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์หรือไจแอนท์นะครับก็เพลินดีตายไปซะตายคาวงเอ้ยเอาไงเอาไงเอาไงโอ้ยเขาผลพุ่มน้ำผมเข้าบ้างดิเออเอาดิต่างคนต่างเข้าไม่ให้ลุกถีบชนต่อเรียบร้อยสองศพติดกันแต่ทำไมศพที่แล้วเหมือนของไม่ค่อยมีเลยนะหรือผมดูผิดวะเหมือนจะดูผิดเปล่าศพแรกของไม่ค่อยมีเลยมีกล่องเดียวเองเจอคนเงี้ยเหนื่อยแป๊บนึงขอพักผ่อนก่อนโอ้ยวงบีบเมนกรรมต้องรีบอัพสกิลก่อนผมกำลังได้บัฟโจมตีด้วยไงจังหวะนี้ควรสู้เดี๋ยวผมเอาสกิล4แล้วกันสกิล3ไม่ค่อยได้ใช้ไงสองคนนั้นมาสู้กันปล่อยมันผมรอชุบข้างหน้าก็มีอีก2คนเรียบร้อยโดนพูดดำมันหนีถอยก่อนแล้วกันนั่นวิชรอก่อนวิชไม่ค่อยกังวลผมกังวลตัวอื่นรอมาใช้สกิลโอ้โดนผมโดนพูดดำจิกอีกตัวหนึ่งรอก่อนคือตอนนี้คือแบบว่าโดนเยอะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่นวิชมันเห็นผมปะเนี่ยมันหลบโอ้หลบอีกอะแข็งผมต้องพยายามคำรามโดนรัวๆเลยโอเคไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกคำรามเออตายซะแต่เก็บของไม่ได้ต้องรีบไปโอ้โหเดี๋ยวข้างหน้าก็มีวะ
แป๊บนึงวงมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเหลือ9คนเนี่ยเหลือเยอะนะเนี่ยวงแค่นี้แล้วอะวงสุดท้ายแล้วอะเดี๋ยวผมเอากับดักมาวางดีกว่ามีข้างหน้าเมวามาสู้กันอยู่โอ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ไม่แน่ไปเข้าบทผู้ดำไม่เห็นมันก็อยู่อุ๊ยร่วงเลยตีธรรมดาพอมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นจริงๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันมีบอกในแผนที่ละตอนเนี้ยเมื่อกี้มันมีบอกในแผนที่ว่าใครอยู่ไหนผมรอก่อนเจ็ดคนโอเคใครจับใครวะอ๋อผมโดนจับแต่ไม่เป็นไรไปไหนละผมโดนจับเมื่อกี้ผมจับมันจับผมเดี๋ยวรอก่อนคราวนี้วงมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะตอนนี้ใครเพียพัมก็คือจบอ่ะเอาเดี๋ยวเหลือกันแค่นั้นแหละปล่อยให้มันตัดกำลังกันไปเหลือ5คนดูมันผมจะทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละมันเลือดเหลือน้อยแล้วมันไม่กล้าสู้ผมมันปั๊มยาต้องระวังต้องดูเชิงอย่างเดียวมันไม่เห็นเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวรองเท้าแดงเหลือกี่คนเหลือ3คนนะฮะปล่อยมันสู้กันไปก่อนของผมแดงหมดละมันโจมตีได้ไงวะเฮ้ยมันโจมตีได้ไงวะตอนมันโดดอุ้มโอ้โหมันพูดดำ
มันติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ตลอดเลยตายเลยอย่างงี้ตายเพราะพูดดำเลยผมโอ้โหเซ็งเลยนิดเดียวเองครับแต่เมวาของเขาครบกว่าไงก็ตามนี้ครับสู้ไม่ได้ครับตอนช่วงหลังเป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศพี่ยักษ์ใหญ่เบิ้มของเราขวานคู่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ถึกบึกบึนดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ของเนาะมันอยู่ที่ของจริงๆอ่ะถ้าเกิดของเราสู้ไม่ได้นะครับสกิลเราเวลต่ำกว่าการต่อสู้ตัวต่อตัวก็ค่อนข้างยากอาจจะต้องอาศัยแบบจังหวะคลุกคลิกใช้คำนี้กันอาศัยจังหวะคลุกคลิกคอยเล่นงานศัตรูเอาอะไรเงี้ยครับคือเกมนี้คืออย่าไปเน้นบวกมากครับเพราะว่านะแนวBattle Royaleก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ